วัสดีครับนี่คือรายการท้าให้อ่าน The Reading Hero ที่นี่ครับคือเจดีย์3องค์ภายในวัดพระศรีสันเพชรครับสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยาที่นี่ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะฮะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาหนังสือที่พาเรามาที่นี่ก็คือเกร็ดประวัติศาสตร์417ปีอยุธยาหนังสือที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยาพร้อมสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรและเสริมแทรกเกร็ดความรู้โบราณทางด้านสังคมภาษาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจหยิบหนังสือแล้วออกไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์พร้อมกันกับที่นี่เลยเมื่อ670ปีที่แล้วพุทธศักราช1893อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือกรุงศรีอยุธยาราชธานีของไทยที่ได้รวบรวมบรรดาบ้านเมืองและรัฐต่างๆไว้ในอำนาจมากที่สุดเพราะมีการขยายอาณาเขตไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วสารทิศรัฐสุโขทัยรัฐสุพรรณภูมิรัฐละโวรัฐนครศรีธรรมราชช่วงเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการค้าและการเมืองการปกครองที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ปัจจุบันกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงที่เคยมั่งคั่งทั้งอำนาจและทรัพย์สมบัติกลายเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าและถูกประกาศยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยมีสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าชมโบราณสถานแห่งนี้สูงสุดถึง 7,000 คนต่อวันและสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปีและคู่หูนักอ่านที่จะมาพิชิตขุมทรัพย์หนังสือกับเราในวันนี้น้องปุ้นมีช่ำชองเรื่องประวัติศาสตร์กับความมั่นใจที่เกินร้อยสวัสดีครับชื่อปุ้นครับส่วนตัวได้ผมชอบประวัติศาสตร์ชอบของโบราณและอยุธยาก็มีเรื่องพวกนี้เยอะอยุธยาเป็นยุคที่ผมชอบที่สุดนะครับและน้องหยกฮีโร่นักอ่านที่พกความรู้เตรียมความพร้อมเพื่อมาไขปริศนาสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องหยกค่ะก็ได้อ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยค่ะก็ได้รู้ว่าช่วงสมัยของไทยนะคะมีหลากหลายช่วงสมัยเลยแล้วก็จะถึงปัจจุบันนี้ถึงในนั้นก็มีอยุธยาด้วยค่ะหนูคิดว่าสิ่งที่หนูอ่านมาจะทำให้หนูตอบคำถามได้อย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้สองฮีโร่นักอ่านก็พร้อมแล้วที่จะไปบุกโลกกว้างมาเริ่มต้นกับสถานที่แรกที่จะทำให้เรารู้จักกรุงศรีอยุธยามากขึ้นนั่นคือศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างคงต้องให้พี่พัดช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับแล้วแผนที่อันนี้นะคือเป็นของอยุธยาใช่ไหมแผนที่เข้ามาจะเจอแผนที่อ๋อใช่ครับแผนที่ตัวนี้จริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นภาพวาดวิวทิวทัศน์ของเมืองกรุงศรีอยุธยาเมื่อ300กว่าปีที่แล้วครับนี่คือภาพวาดของโยฮันเนสวิงบุนส์จิตรกรและนักเขียนแผนที่ชาวฮอลลันดาที่คาดว่าน่าจะวาดภาพนี้ราว300ปีที่แล้วช่วงต้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งนอกจากภาพนี้แล้วยังมีอีกภาพหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกก็คือภาพวาดสีน้ำมันยูเดียผลงานวิจิตรศิลป์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของกรุงศรีอยุธยาได้อย่างน่าทึ่งที่สุดด้วยปัจจุบันภาพนี้ถูกเก็บรักษาที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากภาพนี้สิ่งก่อสร้างจำนวนมากที่เห็นได้ชัดเจนบนแผนที่นั่นก็คือวัดครับด้วยจากข้อมูลพบว่าเฉพาะในเกาะเมืองอยุธยานี้มีจำนวนวัดมากกว่า100วัดเลยทีเดียวเหตุผลของการสร้างวัดจำนวนมากมายนั้นนอกจากจะสร้างตามความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วยังสร้างเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะจากการรบเป็นวัดประจำราชการและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายอย่างเช่นที่วัดพระรามแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงของพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์องค์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยา
และพี่เจี๊ยบนักวิชาการประจำอุทยานจะมาเล่าเรื่องราวในสมัยอยุธยาให้เราฟังกันครับน้องๆทราบไหมคะว่าข้างหน้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพระปรางพระปรางนะคะพระปรางที่อยุธยาที่เป็นศิลปะของเขมรหรือว่าขอมเนี่ยเนื่องจากว่าอยุธยาตอนต้นจะนิยมโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะท่านไปทำศึกกับเขมรแล้วชนะฉะนั้นพอชนะแล้วเนี่ยท่านก็เลยให้ถ่ายรูปแบบของเขมรหรือขอมเนี่ยมาสร้างเพื่อประกาศชัยชนะเหนือเขมรนั้นก็เลยจะมีเจดีย์ทรงปรางแบบนี้นะคะแล้วเจดีย์ทรงปรางแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้ไหมปกติถ้านับปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่ามันสูงแล้วก็ชำรุดด้วยก็เลยปิดไม่ให้เข้าแล้วมีพระปรางที่สามารถเข้าไปได้ไหมคะมีค่ะมีอยู่ที่วัดราชบูรณะนะคะวัดราชบูรณะก็จะไปทางด้านนู้นและจากวัดพระรามนี้ผู้หูฮีโร่นักอ่านก็ได้ออกเดินทางไปที่วัดราชบูรณะเพื่อดูพระปรางที่สามารถเข้าไปได้เห็นกับตาตัวเองครับเพราะพระปรางทั่วไปจะถูกปิดไม่มีทางเข้าออกแต่พระปรางที่วัดราชบูรณะนั้นถูกเจาะโดยโจรที่เข้าไปขโมยสมบัติครับเขาขโมยไปเยอะแค่ไหนอะคะก็ถือว่ามหาศาลเลยทีเดียวร้อยกว่าล้านบาทอะค่ะครับอันนี้คือทางลงไปข้างล่างนะฮะใช่ค่ะปิดไว้นะฮะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบันไดที่ลงไปที่กลุกที่พบของมีค่าข้างในอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนอกจากกุตรงนี้แล้วยังมีข้างบนเนี่ยเป็นห้องเดี๋ยวเราไปดูกันอยากไปดูไหมอยากเดินตามมาค่ะนอกจากเครื่องทองแล้วนะยังเจอของอย่างอื่นอีกพวกพระพิมพ์เงินพระพิมพ์ทองแล้วก็พระแสงขันชัยศรีก็เหมือนกันฝักเป็นทองคำนะแต่ว่าชักออกมาเนี่ยมันเป็นสนิมพี่เจี๊ยบจะพูดถึงสมบัติล้ำค่าเก่าๆนะฮะก็จะมีสนิมด้วยจะพูดถึงนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคำถามของเราฮะคุณผู้ชมคำถามข้อที่1มูลค่าขุมทรัพย์หนังสือข้อนี้ผลละ 2,000 บาทครับถ้าตอบถูกทั้งคู่ก็รับไปเลย 4,000 บาทคุณผู้ชมครับโบราณวัตถุอายุหลายร้อยปีนะครับที่ถูกค้นพบโอ้โหบางชิ้นนะฮะเจอไปก็มีสนิมเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะต้องมีสนิมนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำยาเฉพาะในการกำจัดสนิมก่อนเก็บรักษาครับวันนี้จะมีการจำลองการกำจัดสนิมคำถามครับสิ่งใดครับใช้กำจัดสนิมได้ครับกอไก่น้ำส้มสายชูขอไข่น้ำมันพืชหรือข้อควายน้ำร้อนฮะมันสามารถเหมือนกับแบบถ้าเอาน้ำส้มสายชูไปใช่ไหมคงเป็นมันเอามาล้างสีสกปรกได้ไหมยาวนะเคยเห็นเขาในทีวีนะเขาใช้เนี่ยเขาขัดเหรียญที่เป็นสนิมมาด้วยน้ำส้มสายชูอะไรด้วยเคยเห็นไหมแต่อะไรนะผมเคยเห็นในทีวีครับเขาทำความสะอาดเหรียญที่เป็นขึ้นสนิมไม่ค่อยสวยด้วยน้ำส้มสายชูกับเกลือนะครับแล้วก็น้ำมันพืชอ่ะเคยเห็นทำอะไรบ้างถ้าที่รู้ก็น้ำมันพืชมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าน้ำร้อนเนี่ยไม่เคยเห็นคนทำน้ำร้อนน่าจะใช้ทำอะไรน้ำร้อนการดีทำอะไรไม่ได้นอกจากทำเตียนไข่ใช่ไม่ได้ถ้าร้อนมากๆใช่ไม่ได้ตัดแล้วออกก่อนตัดน้ำร้อนค่ะร้อนออกเลยเอาละครับเหลือน้ำส้มสายชูกับน้ำมันพืชนะฮะมันยากมากค่ะมันอะไรถ้ามันเป็นน้ำร้อนขึ้นมาเนี่ยคือแบบน้ำส้มสายชูน้ำมันพืชมันไม่ได้อะโอ้ยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจเลยอะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะถ้าเป็นเรื่องปราสาทก็ได้อยู่แต่การทำความสะอาดของโบราณมันไม่ได้อะเอาละครับต้องตอบแล้วฮะว่าสิ่งใดใช้กำจัดสนิมได้ครับน้องหยกครับตอบข้อน้ำส้มสายชูค่ะก็ไก่ตอบแล้วครับน้ำส้มสายชูนะฮะน้องปุนครับข้อน้ำส้มสายชูเหมือนกันครับแสดงว่าตอบเหมือนกันนะฮะเอาละสิครับทั้ง2คนเลือกคำตอบเดียวกันถ้าตอบถูกรับไปเลยเต็มๆ 4,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดจะไม่ได้อะไรเลยนะครับและสิ่งใดใช้กำจัดสนิมได้คำตอบก็คือพ่อโอ้ยพระเจ้าพ่ออย่าไปทำร้อนนะพ่อจะไปร้อนตัวไก่ครับน้ำส้มสายชูนะฮะจริงๆตอนนี้ยังไม่หายตกใจเลยครับ
ซับหนังสือให้กับโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้ว 4,000 บาทเราไปต่อกันเลยครับกับคำถามข้อที่2ถ้าพูดถึงอาณาจักรอยุธยานอกจากจะมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทองแล้วยังมีความเข้มแข็งด้านการสงครามอีกด้วยแต่กรุงศรีอยุธยาก็เคยพ่ายแพ้สงครามใหญ่และเสียกรุงถึง2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ450ปีที่แล้วพุทธศักราช2112กรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายให้กองทัพพระเจ้าบูเรงนกการเสียกรุงครั้งนั้นกินเวลายาวนานถึง15ปีต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นครองราชทำให้กรุงศรีอยุธยากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากรุงศรีอยุธยามีสงครามภายในแย่งชิงราชบัลลังก์กันอีกหลายครั้งจนเมื่อถึงคราวเสียกรุงครั้งที่สองหลังจากถูกล้อมกรุงมาเป็นเวลานานทหารพม่าก็ยกพลเข้ามาภายในกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จบ้านเมืองถูกทำลายอย่างหนักถือเป็นอันสิ้นสุดความยิ่งใหญ่ยาวนานตลอดระยะเวลา417ปีไว้เพียงเท่านั้นตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยานะในเขตพระราชฐานชั้นกลางนะคะมองไปก็เคว้งคว้างเลยนะคือแบบจินตนาการไม่ออกมีตรงไหนครับถ้าเราบอกไปทางด้านนั้นก็จะเป็นพระที่ดั้งสุริยันต์อมรินทร์สถานที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าวิกรทัตกษัตริย์องค์สุดท้ายท่านประทับที่นั่นแหละครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรัศมีปืนใหญ่ที่จะยิงเข้ามาพม่าตั้งค่ายอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุซึ่งอยู่ตรงข้ามพระบรมราชวังพระมหากษัตริย์อยู่ตรงนั้นถ้าจะอยู่ในระยะปืนใหญ่ก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นท่านก็เสด็จหนีออกไปแล้วโอ้เก่งมากเลยค่ะรู้ทุกเรื่องเลยหนูไม่รู้เลยเลยค่ะพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะฮะเพราะเห็นแต่มันเป็นซากปรักหักพังอ่ะแล้วก็มันต้องจินตนาการไม่ออกอะว่ารูปเป็นรูปร่างยังไงฮะแต่ว่าน้องปุณเขาศึกษามาแล้วเขารู้อะฮะค่ะข้างหน้าของเรานะคะที่รถถนนวิ่งนะในอดีตก็คือกำแพงพระนครซึ่งมีความยาวถึง 12.5 กิโลเมตรแล้วก็กว้าง5เมตรนะแล้วก็สูง6เมตรแล้วก็จะมีป้อมปราการต่างๆรอบพระนครเนี่ยนะเพื่อใช้เป็นที่ยืนดูเวรยามของทหารรักษาความปลอดภัยรอบพระนครเลยนะและยังมีอีกสถานที่หนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งเสียกรุงซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือวิหารพระศรีสันเพชรครับสถานที่ที่เราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะน้องปูนทราบไหมคะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นวิหารพระศรีสันเพชรครับแล้วพระศรีสันเพชรไปอยู่ที่ไหนอะคะหลังจากเสียกรุงแล้วนะคะรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดโพนะคะหรือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วก็สร้างเจดีย์คุมเอาไว้ฉะนั้นก็จะไม่เห็นองค์พระเอาละครับและสถานที่และเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เราพูดถึงไปแล้วนั้นนะครับจะเกี่ยวข้องกับคำถามข้อสุดท้ายของเราครับมาถึงคำถามข้อที่2ข้อนี้มีมูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทถ้าตอบถูก2คนรับไปเลย 6,000 บาทและน้องๆที่ดูทาง Facebook Live นะครับสามารถร่วมตอบคำถามนะครับเรามีของรางวัลนะครับจากท้ายอ่าน The Reading Hero ครับฟังดีๆกับคำถามข้อสุดท้ายข้อที่2ในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ากรุงศรีอยุธยาเสียกรุง2ครั้งหรือได้ยินบ่อยๆว่ากรุงแตกคำถามครับถามว่ากรุงแตกหมายถึงเหตุการณ์ใดก็ไก่หมายถึงพระมหากษัตริย์ถูกจับขอไข่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองถูกเผาหรือขอควายกำแพงพระนครถูกทำลายกรุงแตกน่าจะใช่นะมาทางไหนมาทางไหนตามบันทึกเนี่ยเราเสียกรุงวันที่7เมษาแต่ตอนนั้นคิงยังไม่โดนจับแค่คิงหนีแล้วถูกจับเมื่อไหร่ถูกจับประมาณ10วันต่อมาหลังจากถูกจับวันนั้นปั๊บนั่นคือกรุงแตกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะกรุงแตกก่อนหน้านั้นแล้วคิดว่าอย่างนี้นะข้อต่อไปฮะก็คือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองถูกเผาต้องตีกรุงแตกก่อนถึงจะเผาได้ไม่ได้หมายความว่าบุกเข้ามาจนเผาพุทธรูปเนี่ยเรียกว่ากรุงแตกไม่ใช่นะมาถึงข้อคอควายกำแพงพระนครถูกทำลายน้องหยกว่าไงหรือว่าอันนี้แหละค่ะเพราะอะไรครับพอเขายิงเข้ามานึกกำแพงแตกปึ๊กแปลว่าปืนใหญ่รัศมีปืนใหญ่จะต้องเข้าไปในพระบรมมหาราชวังอย่างแน่นอน
พราะว่าถ้าไม่มีกำแพงก็ปกป้องตัวเองไม่ได้แล้วก็แค่กำแพงทลายเองก็ยังสู้ได้นี่ยังสู้ได้อยู่เนี่ยทหารอยู่บนกำแพงค่ะพวกทหารในตอนนี้เหลืออยู่หยิบมือประมาณ100-300เขาหนีไปเลยเพราะว่าเขารู้สู้ไม่ได้แล้วเอาละตอบข้อคอควายกำแพงพระนครถูกทำลายค่ะน้องหยกตอบข้ออะไรครับคอควายค่ะกำแพงพระนครถูกทำลายค่ะและคำตอบที่ถูกต้องครับคำว่ากรุงแตกหมายถึงเหตุการณ์ใดคำตอบคือข้อต้องมาลุ้นกันครับกับข้อสุดท้ายถ้าตอบถูกรับไปเลยเต็มๆ 6,000 บาทคอควายครับรับถุงชาหนังสือรวม 6,000 บาทน้องวิเคราะห์กันได้ดีจริงๆครับวินาทีที่กรุงแตกหมายถึงช่วงเวลาที่กำแพงพระนครถูกทำลายย้อนกลับไปเมื่อประมาณ200ปีช่วงพุทธศักราช2310ค่ายกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่วัดหน้าพระเมรุได้เข้ามาประชิดกำแพงเมืองและพยายามจุดไฟสุมที่กำแพงพร้อมกับระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในเขตพระนครจนในที่สุดกำแพงเมืองที่ถูกสุมไฟไว้ก็สุดลงกองทัพพม่าจึงสามารถเข้าเขตพระนครได้ในค่ำวันนั้นนั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายของอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่กรุงศรีอยุธยาข้อที่2ก็ยังไม่พลาดน้องหยกและน้องปุ่นสะสมขุมทรัพย์หนังสือเพิ่มไปได้ 6,000 บาทร่วมวันนี้โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้รับขุมทรัพย์หนังสือไป 10,000 บาททั้ง2คนนะฮะได้รับอะไรจากการออกมาพบกันโลกกว้างเราได้เห็นหลายอย่างค่ะทั้งพระศรีสันเพชรวังหลวงอยู่ด้านหลังแล้วก็พระเจดีย์สามองค์อันสวยสดงดงามเปิดหนังสือก็สนุกครับมาเจอสถานที่จริงก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะแล้วน้องหยกอ่ะชอบการแก้ปัญหากับการขึ้นสนิมอะค่ะหนูเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอันนี้ก็ได้ความรู้ไปอีกรูปแบบนึงสำหรับครั้งหน้าเราจะไปเปิดโลกกว้างกันที่ไหนนะครับกลับมาพบกับรายการท้าให้อ่าน The Reading Hero ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในสัปดาห์ที่4คู่หูฮีโร่นักอ่านของเราน้องปุ่นและน้องหยกสามารถสะสมขุมทรัพย์หนังสือไปได้ทั้งสิ้น 10,000 บาททำให้ยอดรวมเล่นเพื่อให้โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตอนนี้เป็น 30,000 บาทสนับสนุนฮีโร่นักอ่านโดยมูลนิธิไทย PBS สัปดาห์หน้ามาพบกับคู่ที่5ฮีโร่นักอ่านสุดน่ารักเกือบกินบิวละลิงมุดขึ้นมาจากหลุมในข้อนี้ทุ่งใหญ่ฟังคำถามยังอึ้งยังงงเกี่ยวกับหมีควายปวดหัวอะไรเด็กอึ้งจริงด้วยครับมันจะเหมือนง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับคำตอบก็คือพ่อ